ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มิเชนเคยนะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็สัปดาห์นี้จริงๆเกิไว้ตั้งแต่รอบวีคที่แล้วและว,ว่าต้องเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องเล่าเยอะมากนะก็ต้องบอกทุกท่านว่าเยอะจริงอะไรจริงจนไม่รู้เรียกว่าจะเริ่มต้นจากไหนดีเราก็เลยเอาเหมือนกับตารางชีวิตรายสัปดาห์ของเราเนี่ยมาเกลี่ยเฉลี่ยแล้วก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันละกันนะคะ คือในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีทั้งกิจกรรมที่ไปบรรยายนอกสถานที่มีกิจกรรมที่ไป pitching โครงการ podcast กับไทย PBS podcast เดี๋ยวจะแอบเล่าให้ฟังเอาแบบว่าเท่าที่คิดว่าเขาจะไม่ฟ้องเลยเนอะเท่าที่คิดว่าจะคุยได้แล้วก็ประการถัดไปก็คือไปดูงานนะคะงงมากเลยคือเกิดมาเนี่ย ก็บอกว่าน,นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ใช้เข้ามาดูงานอย่างเป็นกิจจลักษณะและเป็นชิ้นเป็นอันคือทํางานมา6ปีเกือบเปีทุกท่านตั้งแต่บรรจุที่นี่นะยังไม่เคยได้ไปดูงานมาวันนี้ก็แหมโมสศหน่อยนะมาในฐานะใหม่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปดูงานซึ่งแต่เดิมอ่ะน,นี่พูดตาตรงนะแบบไม่อวยเลยคือเราไม่เคยเชื่อว่าการดูงานมันจะได้ผลเพราะว่าเรามักจะเห็นแบบ เออดูเสร็จแล้วก็กลับมาก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่รอบนี้ปรากฏว่าได้รับฟีดแบ็กเชิงบวกนะก็เลยจะมามาทุกท่านฟังว่าเออไปดูงานแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะคะเป็นว่าเริ่มต้นกันที่วันจันทร์อังคารแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนคือโดยปกติเนี่ยจะเป็นอาจารย์ขี้เกียจนะคะหมายความว่าใครเชิญบรรยายและอเล็บเราว่างพอที่จะบรรยายเนี่ยเราก็จะอ่ะโอเคได้เป็นหัวข้อที่พอจะคุยได้อะไรเงี้ยโม้ได้ไปเรื่อยเนาะก็จะบรรยายให้ แต่ว่ามีข้อแม่หนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ใช่การบรรยายในมหาวิทยาลัยตัวเองถ้าไม่ใช่การบรรยายที่คณะตัวเองจะขอเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดยกเว้นการแบบตกลงไปทํากิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มันก็มีที่จะให้มาบรรยายอยู่เป็นพักๆแหละปีนี้เนี่ยจะบรรยายสักหกเจ็ดแปดครั้งอะ่ะราวๆกล,ล,ลมๆนะก็อาจจะตกเฉลี่ยเดือนละครั้งแต่บางเดือนก็คือสองครั้งอะไรแบบนี้เนาะ ทีนี้เราก็มีงานล่าสุดอ่าที่จะอันนี้ส่งไปเองด้วยส่งตัวเองไปผลักตัวเองไปเหมือนเขียนแอ็บสแตรกแล้วก็ได้รับคัดเลือกนะคะแต่วงเล็บก็คิดว่าเขาคงไม่ได้คัดเลือกเดาเองว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่มีความเฉพาะบางอย่างก็แอบ,บคิดในใจนะไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีคนสมัครมาประมาณนี้เขาก็เลยให้มาบรรยายทั้งหมดอะไรเงี้ยมาพรีเซนต์ทั้งหมด ซึ่งการรีเซนต์เนี่ยเขาก็ให้เป็นไทม์สล็อตนะคะก็20นาทีโอเคคราวที่แล้วนุ้นสัญญาท่านผู้ฟังว่าเอ้ยปกติเนี่ยวเวลาเป็นคนไปบรรยายจะไม่ได้เตรียมอะไรมานะก็มีสไลด์สไลด์อะสไลด์ลนี้ต้องเตรียมนะอย่างเสียมไม่ได้ใช่ไหมบางทีเขาโมโมของเก่าแล้วก็แบบไปยืน เมาไปเรื่อยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่ารักอ่ะสำหรับตัวเองรู้เลยว่ามันไม่โปรเฟชชั่นอลแต่คนคนจะดูออกหรือไม่ออกเราไม่รู้นะแต่เรารู้อยู่แก่ใจอ่าพูดอย่างนี้ก็เลยมองดูท่านใช่ไหมว่าโหรอบนี้เราจะตั้งใจนะคะก็เอาตรงๆเนี่ยพูดตามตรงเลยเหมือนไปได้ครึ่งทางคือรอบนี้เราก็ทําสไลด์เร็วใช่ในการเตรียมบรรยายนะแต่เหตุที่ทําเพราะว่าเพื่อจะได้เลี่ยงไม่ทํางานที่ต้องเขียนหลักไงนะักเกลียดมิไหมเสร็จปุ๊บเราก็ตอนที่เหมือนกับ จะเดินทางไปบรรยายอะไรเงี้ยคือพอดีตัดสินใจว่าสถานที่ที่จะบรรยายเนี่ยมันค่อนข้างไกลมันอยู่นอกเมืองอะไรแบบเนี้ยก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเก่าตัวเองจ้านะคะไม่ใช่ความหมายแบบกลับบ้านเก่าแบบนั้นแล้วก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแล้วแบบนอนบ้านอะ่ะเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะนำพานะคะมันเรื่องโควิดนทีและอื่นๆด้วยแหละและ้วก็มีหลานเล็กๆอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันของลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ย ก็จะมีความกลัวว่ากลับไปเนี่ยเดี๋ยวแบบคืออดใจไม่ได้ไงต้องไปเล่นกับหลานก็กลัวว่าจะไปติดเขานะคะก็เลยไม่กลับซะเลยจบโอ้โหเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวตัวเองเลยเนาะทีนี้ปุ๊บเราก็พอกลับบ้านนะก็บอกน้องชายนะในอามจ้าจีนเนี่ยก็บอกคุณพ่อเออจะกลับบ้านนะบายเดเวเดี๋ยวกินข้าวกันนู่นนี่นั่นทุกคนก็เออเขาก็เหมือนกับเป็นปกติเนาะการไม่เจอกันนานก็ไม่อะไรเพราะเราก็คุยกันเรื่อยๆนะคะ เสร็จปุ๊บเราก็แค่แบบเหมือนโน้ตไปนิดนึงว่าเอะรู้นะว่าการไม่กลับบ้านนานเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ห้องนอนแล้วแน่นอนก็บอกว่าช่วยเช็คพวกรีมรโมทนั้นน้องชายก็คือแข่งขันมากเดี๋ยวเช็คให้นะปรากฏว่าก็คือไม่ได้เช็คให้นั่นแหละนะเช็คก็คือไม่ได้เช็คแล้วกลับไปจริงท่านคือพอมันไม่ได้กลับบ้านนานใช่ไหมพอไปที่ห้องนอนตัวเองก็คนพบว่านอกจากที่ว่ารีโมทเนี่ยเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ทําการเปลี่ยน ปรากฏว่าแอร์เนี่ยมันขึ้นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์แล้วน้องชายก็ดีมากดีมากที่มีนางอยู่นะเพราะนางก็ไปค้นหารหัสคือเป็นเราเราจะไม่พยายามขนาดนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนกับน้ําแอร์รั่วหรืออะไรเกี่ยวกับสักอย่างมีปัญหามันเลยขึ้นสัญ,ญลักษณ์นี้ก็แปลว่าเรากลับบ้านโดยที่ตอนแรกจะนอนบ้านเพื่อที่จะแบบอีกวันไปบรรยายใกล้ขึ้นอย่างนี้เนาะก็กลายเป็นว่าสวัสดีจ้านะคะก็คือต้องเอาไปหีตัวเองไปนอนเหมือนกับห้องนอน แขกอะซึ่งเราไม่รู้จะควรจะเรียกว่ามันว่าห้องอะไรเป็นห้องที่แบบห้องเอ็กซ์ตร้าแล้วก็แบบโอโหของเต็มห้องทุกท่านฐานะมินิมอลิสกลับมาบ้านตัวเองหงุดหงิดใจมากอื <c oughs> ผู้ชายอยู่บ้านกันสองคนนะคือคุณพ่อกับน้องชายแลวสองคนนี้ก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านคืออยู่บ้านเหมือนไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าท่านได้มีของเต็มไปหมดะคือขำมากว่าน้องชายก็ เป็นแม็กซิมอลลิแบบหนึ่งเป็นคนประหยัดเงินแต่ว่าเป็นคนของเยอะนะก็จะบ่นว่าพ่อชอบซื้อของมาเต็มไปหมดเลยนะะนะคะในขณะเดียวกันเดียนก็ไปดูที่โรงจอดรถซึ่งน้องชายก็แบบเหมือนบน่นเรื่องของเยอะแล้วบอกเอา้าวทาไมบ้านเรามีจักรยานตั้ง3ามสี่คันของใครเหรอก็บอกของผมเองก็เลยโอเคนะคะ m a x i m ิมอลลิสจะบน่นแม็กซิมอลลิไม่ได้นะคะก็ทีนี้มันก็ดีที่ว่าเราอ่านพวกหนังสืออะไรพวกนี้มามันก็ขมใจเราว่า คือเราเป็นเพียงแค่ผู้มาพักอาศัยชั่วคราวเหมือนโรงเตี้ยมนะคะเราจะไม่บ่นอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือเดินเข้าไปในห้องนอนตัวเองแล้วก็คือเนื่องจากว่าเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราก็จะซื้อน้ําซื้ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเยอะๆนะคะคือบางทีก็ลืมมั่งอะไรมั่งก็ใส่น้ำไว้ในตู้เย็นโค้กมั่งอะไรมั่งเงี้ยเนาะปรากฏว่ากลับมารอบนี้คือตู้เย็นหายไปแล้ว <laughs> จากห้องนอนตัวเองคือในห้องนอนมีตู้เย็นนะคะท่านอย่าง,งงว่าทำไมมันแปลกเออเราก็คิดจริงๆว่ามันแปลก ยังไงก็ตามอะตู้เย็นหายไปแล้วบอกว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือเราก็จะมีเหมือนเหมือนตู้วางของอะไรเงี้ยเนาะก็กลายว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ําที่เราอยู่ในตู้เย็นของเราไปไว้ไหนเขาก็เลยเอาน้ํามาเรียงกันไว้ที่ตู้วางของเราก็เห็นแล้วแบบมันช่างระเกะระกะยิ่งนักคือน้ําผ่านไปสองปีกว่าแล้วแบบโค้กคือสีจางมากทุกท่านแบบตื่นเต้นเวอร์แบบโห้นี่เรื่องจริงแบบดูรู้เลยว่าแบบเสียแล้วแล้วไม่ควรกินอะไรางี้เนาะเราก็เลยอะ รอบนี้ก็คือจัดการเคลียร์เฉพาะห้องนอนตัวเองว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ทิ้งไปนะคะซึ่งแบบิดแหลัว่ามันก็ยังมีแบบเชื้อสายที่มันยังเป็นของของเราอยู่อีกเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นคือห้องนี่ะมันโล่งนะแต่ว่ามันก็จะมีของที่แบบเออเราก็ไม่อยากจะเอามาบ้านของเราที่เราอยู่ตอนนี้แล้วเราก็จะทิ้งก็เดี๋ยวก็อีหลักอีเหลือก็คือของพวกแบบประกาศนียบัตรทุกท่านได้หไหมแบบว่าโอ๊ยเรียนจบแล้วถ่ายรูปรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ย คือจริงอยากทิ้งมากนะผู้ดตรงตเพราะว่ามันก็ไม่มีใครดูหรอกนอกจากเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อขอไว้ก็เลยแบบอ่ะก็คือหลับหูหลับตาโอเคจบอา้าวไม่ทันไรนะคะเล่าถึงยังไม่ไปถึงสถานที่บรรยายเลยโอเคมาต่อทุกท่านสุดติ่งก็คือเดินทางไปบรรยายในวันต่อมานะปรากฏว่าก็พูดอย่างดบดีว่าจะซ้อมแล้วปรากฏก็แค่เหมือนกับทวนยังไม่ได้ซ้อมอ่ะแต่ว่าอ่านเนื้อหาที่เราจะพรีเซนต์อ่าแล้วถึงเวลาก็พูดปรากฏว่าเป็นงานบรรยายวิชาการที่สนุก สำหรับเรามากเพราะว่าเราเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าคือก่อนนันนี้ยเราไปแบบเหมือนกับไปเรียนคอร์สหนึ่งกับอาจารย์ที่มาิดลนเว้ยสนุกมากทุกท่านก็คือได้เจอคนที่เป็นอาจารย์อีกหลายๆท่านมาลงเรียนคอรสนี้เหมือนแบบอารมณ์ไลฟ์ลองเอูเคชันสุดชีพนะคะแล้วก็คุยแบบคุยคุยคุย,ค,ย,ค,ยคือวันนี้เราก็เลยแบบเหมือนอยากฉีกตัวเองออกจากงานประจําที่ทําด้วยกันมาบรรยายในสิ่งที่ไม่ใช่ความชี่ยวชาญตัวเองแต่ว่าฉันสนใจเฉยๆอะในวงเล็บ ก็มาคุยคุยคุยอะไรเงี้ยแลว้วปรากฏว่าก็มีข้อคําถามจากอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยที่ไม่ห้โดนเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากศิลปรกรมีอะไรเงี้ยคือแบบสนุกดีเหมือนเจอเพื่อนเก่าอาจารย์จากธรรมศาสตร์ก็มาอะไรเงี้ยไม่รู้จะเรียกเพื่อนก็าเลยเป็นเออเป็นเป็นเมดเป็นเมดเรียกไม่ถูกอ่ะนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคลาสเมดก็สนุกมากแล้วก็พอเลิกงานก็มีมาพูดคุยกันต่อนะมันก็เป็นรู้สึกว่า คือเราก็คิดนะว่าอาจารย์เขาก็คงคิดเราคิดแทนว่าการที่เหมือนเรามาเรียนสคอร์สหนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ผลิตงานซึ่งองเลผลิตจริงอะนะไม่ใช่แค่การมาบรรยายเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานที่จะพับลิชนั้นน่าจะเป็นปีหน้าเลยทุกท่านในประเด็นเนี้ยในเรื่องที่เท่านสอนเนี่ยแล้วเราก็เอามาต่อยอดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าเออการเรียนการสอนเนี่ยมันส่งผลต่อเราจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดอย่างนั้นนะก็แบบไปขอบคุณอาจารย์เขาดีมากเลยค่ะแล้วก็ ได้ไปในสถานที่ใหม่ๆซึ่งมันเป็นเหมือนกับองค์การมหาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูไปเดินดูห้องสมุดขององค์กรเนี้ยเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าคือน้องชายอ่ะเป็นคนไปด้วยนะนางก็ถามว่าเอ้ยอันนี้คือแบบเราเข้าได้ไหมแล้วบอกเอาได้สิองค์การมหาชนนี้คือส่วนหนึ่งก็เป็นเงินภาษีพวกเราก็พูดไปเอยแล้วน้องก็แบบโอ้โหรู้สึกว้าวมากว่าแบบเฮ้ยมันมันดูน่าสนใจสถานที่แห่งนี้นะนี่ก็ขอพูดไปเลยก็คือ เดี๋ยวพูดชื่อผิดอ่ะนะเนีน่ยแบบหอภาพยน์อ่ะชื่อประมาณเนี้ยเนาะหอพัพยนซึ่งเฮ้ยเราสึกว่าตึกเขาสวยมากอยากให้รูกท่านมาแต่มันไกลามากก็คือสรยานะคะหอภาพยนต์ก็จะมีหลายชั้นแล้วก็จะมีชั้นหนึ่งที่มันแบบมีห้องสมุดด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูตอนแรกเราคิดว่าเอห้องสมุดเขามีขนาดเล็กหนังสือไม่น่าเยอะปรากฏว่าเราก็ไปกดกดดูลิสต์เขาเนี่ย ที่บอกว่าพูดไปเองทั้งนั้นเลยว่าห้องสมุดเล็กก็คือมีหนังสือตั้งแปดพันกว่าเล่มเลยคือต่อให้มันไซส์มันไม่ได้ใหญ่เหมือนห้องสมุดมหาลัยอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าแปดพันเล่มเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยากนะสาหรับคนคนที่จะอ่านบทในช่วงชีวิตนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันมันไม่ได้น้อยอย่างที่สายตาเราประเมินนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขมากๆเลยแล้วเราก็อ๋อนี่น่าสนใจได้ของแถมมาเป็นถุงผ้าซึ่งโอเคเราก็ได้ใช้แหละ ต่อให้นะคะในวงเล็บเป็นมินิมอลเลยซึ่งอย่างที่คุยกับทุกท่านว่าจะแบบไม่ได้อยากกลับของใช่ไหมจะเป็นถุงผ้าแล้วก็นังสือมาออกสักประมาณสองสเล่มซึ่งปรากฏว่าหนังสือเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราสนใจเราก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ทํา reference เผื่อเราจะเขียน paper วงเล็บแหมฟังดูขยันมากนะคะก็แฮปปี้อะผ่านไปแล้วรอบจันทร์อังคารทีนี้มารอบวันพุธพฤหัสถสุขปรากฏว่าอะพุธก็ไม่มีอะไรนะคะพฤหัสกับสุขเนี่ย เราก็มีการศึกษาดูงานและในช่วงเวลาเดียวกันมันก็มีความป่วงเวอร์รทู้ท่าก็คือในขณะที่เรากําลังดูงานนะคือไปตามองค์กรต่างๆแล้วก็คือขอเข้าไปเนี่ยขอความร่วมือว่าเออขอไปดูในประเด็นนี้นี่อะไรเงี้ยจะขอแบบว่าเออขอความรู้อ่ะว่าง่ายๆเราก็ดันมีนัดกับไทย PBS podcast ในการ pitching ซึ่งเราก็อยากจะบอกเขามากเลยว่าแบบเออขอ pitch วันอื่นได้ไหมเพื่อหัดสุกมีดูงานแต่ว่ามันก็อีหลักอีเหลือเนาะก็ทําลําบากก็กลายว่า ไปดูงานที่หนึ่งหาก็คือดีป้านะชื่อภาษาไทยเราก็ลืมไปลวดีปนะ้าน่ะที่มีพี่เปเปอร์นะดรเปเปอร์ Pepper, ทำงานเป็นหนึ่งในเกือบจะเรียกว่าไม่แน่ใจว่าผู้บริหารสูงสุดแล้วพี่เปเปอร์อยู่แต่พี่เปเปอร์เป็นระดับผู้บริหารนะเปเปอร์ uht นะฮนะก็ในระหว่างที่แบบรอเขาจะมาบรรยายก็มันก็ได้เวลา pitching พอดีเราก็อีหลักอีเหลือว่าตอนแรกจะแบบหยิบแบบท็อปออกมาดีไหมก็คือไม่ได้เอามาเพราะมันหนักเนาะ กลายว่าก็ไปขอยืมพี่กระต่ายของเรานะบอกว่าเออไม่ไรพี่เอา iPad มาก็พิชผ่าน iPad ซึ่งแบบเราก็ไม่ชินเพราะเราแบบไม่มี iPad เป็นของตัวเองไม่ใช้เนาะก็ปรากฏว่าก็มีน้องคนหนึ่งต้องมาคอยช่วยจิ้มโอ้ย oh, ดูนะเหมือนกับเราแบบทําความสร้างความขมขาแล้วดีป้าเขาต้องจองห้องเล็กๆให้ห้องหนึ่งเพื่อแบบให้เราแบบพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าพอไปพิชของไทย PBS เนี่ย มันก็น่าหใจนะพอถึงเวลาปุ๊บเขาบอกอ่ะมีเวลา20นาทีพูดเลยก็รู้สึกดีที่ว่าเออทำดีแหละฉันทําสไลด์มาแล้วก็ฉันได้เปิดสไลด์คือตอนแรกกล่าวว่าจะแบบพูดปากเปล่าไปเลยตอนที่แบบรู้ตัวว่าเออคงตอนแรกจะยอมแพ้แล้วไงแบบว่าเออพูดปากๆก,ก็ได้เออแต่ดีและพอเขาพูดเราก็พิชพิชไปแบบไม่ถึง20นาทีอะเพราะก็รู้สึกว่าเออมันก็แป๊บเดียวกรรมการเขาก็ถามแบบรัวๆเลยซึ่งอันนึงเราเห็นด้วยกับกรรมการที่เขาพูดนะอันนี้วงเล็บเอาเท่าที่เล่าได้คือว่า คือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดระหว่างเรากับเ,เหมือนกับคนที่จะให้ทุนหรือเาหรือจัดจ้างอะไรแบบนี้เพืาะเขาอาจจะมีสเปคในใจว่าอยากจะจัดให้เป็นรายการแบบนี้นะคะพร้อมทั้งมีความพิเศษของรายการที่ต่างออกไปจากรายการเดินแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันความต้องการเราเราอาจจะแค่อยากเล่าแบบคุยกับท่านผู้ฟังแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเขาก็เลยคุยกันว่าคือผลก็ยังไม่ออกนะเราก็ไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าแต่เขาก็เหมือนคุยกันว่า เออเดีถ้าสมมุติถ้าผ่านก็จะต้องมาเคลียร์กันในประเด็นเนี้ยเพื่อให้เหมือนกับซึ่งเราเข้าใจนะเพราะว่าที่สุดแล้วอะ่ะเออมันเหมือนมันไม่ต่างเลยเหมือนว่าเรา,เราขอทุนอะ่ะเราอาจจะต้องนะณนะจุดจุดหนึ่งคือทําตามผู้ให้ทุนอแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการทําเรื่องเนี้ยคือเหมือนกับตอนที่เราพีชไปเนี่ยจบนะช่วงพิชนี่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงคําถามเนี่ยมีความรู้สึกว่าตอบ ได้ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เห็นแหละว่าเออจริงๆความต้องการเรากับความต้องการเขาเนี่ยมันอาจจะคนละแบบทําให้การตอบคาถามเราก็เลยเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เตรียมหรืออะไรนะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบเราจัดรายการนี้เป็นประจําคือหลับตาเราก็พูดไปเรื่อยของเราใช่ปะแต่พอว่าเออ r e q u i r e m เ n t เขาแบบปึ๊บปึ๊บ,บที่สุดแล้วเออก็เลยบอกทุกท่านก่อนว่าคิดว่าออผลจะเป็นยังไงเนี่ย หนึ่งก็คืออาจจะมีการคุยกันแต่สุดท้ายเราก็แอบคิดนะว่าหรือเราก็จะทําแบบเนี้ยของเราไปเรื่อยๆก็อาจจะสบายใจดีในอีกแบบหนึ่งนะคะประมาณนี้แต่ไม่ได้มีอะไรที่แบบอุย้ยขุณนข้องอะไรไม่มีแต่เพียงแค่ว่าเออเราเข้าใจแหละว,ว่าเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีความต้องการของเราอีกจุดหนึ่งแอะนะคะก็ผ่ามันดีเสร็จแล้วแบบพอพิชเสร็จก็รีบกลับไปฟังเขาบรรยายต่ออะไรเงี้ยเหมือนทําประนึ่งว่าเหมือนหายตัวไปเข้าห้องน้ำมาสักประมาณยี่สิบน,นาทีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่า ก็ไปอย่างดีป้าเนี่ยดีมากเลยเพิ่งรู้คือมันอยู่แบบใกล้บ้านเรามากทุกท่านก็คืออยู่ตรงแค่ประมาณเอ,อใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายอะไรแบบเหมือนเป็นลาดพร้าวซอยหนึ่งเวอร์ชันตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการเช่าตึกของเหมือนองค์กรอื่นอยู่นะเช่าตึกเอกชนนะคะแล้วดีป้าเนี่ยเออจะมีสิ่งหนึ่งที่เราตั้งไว้ข้อเกตคือแบบตึกเขาแบบข้างในมันจะมืดเนะี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่า ผู้ออกแบบเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรเพราะมันจะต่างจากลักษณะเตอก,กอื่นๆที่แบบเน้นความโปร่งโล่งขาวใช่ไหมแล้วเราก็พอเราเป็นมินิมอลเลเราก็จะชินกับการดูอะไรที่มันขาวๆแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เราตัวนี้เราก็แบบถ้าเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนไปเลยที่มันขาวๆเนี่ยเออแต่ว่าอันนี้มันจะมืดก็อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์แหละที่เป็นสีเนื้อเลยปกติตเพียงแต่ว่าโอ้มันดูมืดไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือความรู้สึกมันเหมือนกับเหมาะกับการทํางานตอนกลางคืนค แล้วพอเข้าไปก็จะเห็นคนทำงานไม่ได้เยอะมากค่ะเหมือนคงอารมณ์แบบมีความสตาร์ทอัพจ๋าในรูปแบบหนึ่งแล้วเราก็ได้ไปดูเหมือนกับเทคโนโลยีในอนาคตเนียยกตัวอย่างเช่นการไปหาหมอในโลกอนาคตมันจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะก็อาจจะมี d e v ว c e ์ที่บ้านที่แบบวัดค่าอะไรในเลือดของเราวัดน้าตาในเลือดแล้วก็เหมือนกับส่งออกไปแล้วก็หมอจะเห็นตรงหน้าจอหมอเลยเนี่ยแต่เพียงแค่เราวัดจากที่บ้านเราไปเลยแบบนี้มันก็เออรู้สึกทันสมัยดีนะแล้วก็มี อื่นซึ่งมันก็รู้แหละว่าเอ้ยเทคโนโลยีฟังแล้วแบบเออน่าสนใจเรื่องของ5 g มันจะมาเปลี่ยนโลกอย่างไร,รอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีก่อนนะเนี้เราก็ไปเหมือนกับโน้ตในสิ่งหนึ่งมาว่าเออที่สุดแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ประเทศเราเป็นผู้ผ,ผลิตเทคโนโลยีเนาะไม่ใช่เหมือนกับเป็นผู้ที่แบบไปรับเทคโนโลยีมาแต่คือเนื่องจากเราก็ไม่มีตัว,ต,วตัวเดียนเองไงก็ไม่มีศักยภาพในการประดิษฐ์อะไรไงก็เลยรู้สึกว่าเออเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ ก็ถามดีป้าเยอะแหละถามเรื่องทุนว่าแบบเขาให้เป็นรอบยังไงหรือแม้กระทั่งเออก็รู้เรื่องการรีคูดคนของดีป้าอะไรเงี้ยเราก็ถามในส่วนที่เราอยากรู้นะแล้วเราก็เห็นแบบหลายๆคนคือเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบจดแต่ก็ดีใจที่ว่าคณะเราไปกันสิบห้าคนเป๊ะนะคะก็เห็นทุกคนดูแบบสนอกสนใจอะไรเงี้ยนอกจากไปดีป้าเนี่ยเราก็ไปกอ,อ,อฟอพอนะคะหรือแต่เดิมเราชอบเรียกกอฟพอไห การไฟฟ้าอะไรทำนองเนี้นะคะก็ไปฟังถึงเรื่องเอ้ยตอนนี้แบบเจ๋งมากเขาก็จะมีเป็นองค์กรขนาดใหญ่จริงนะแต่ตอนนี้เหมือนทําแบบเราจะเรียกว่าเป็นทีมสตาร์ทอัพภายในองค์กรเขาอะไรเงี้ยเ mm. พื่อที่จะลองค้นหาสิว่านอกจากเรื่องของไฟฟ้าซึ่งอนาคตก็คิดว่าคนอาจจะใช้ไฟฟ้าแบบไฟฟ้า ฐานหินอะไรเงี้ยน้อยลงแต่ว่ามาใช้พลังงานโซลาเซลล์อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยมันจะมีกระบวนการอื่นไหมที่เขาจะองค์กรเขาจะต้องปรับตัวยกตัวอย่างเช่นอาจจะแบบเอ้ยตอนนี้มันมีที่ที่องค์กรเขาอ่ะเป็นแผงให้ชาร์จใช่ไหมสำหรับรถรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็มามา,มาเติมเอาอะไรเงี้ยก็เห็นรถเข้ามาจอดเรื่อยเื่อยเอย้เราก็รู้สึกว่าดีนะก็เลยเหมือนอ่ะนึกแบบเขาว่าเออองค์กรพอองค์กรเขาโูขนาดสามหมื่นกว่าคนแล้วก็เอา แบบโนดเนี่ยมารวมทำเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เหมือนเอาคนในองค์กรเนี่ยถูกรีคูดรีคูดมาแล้วก็แบบมากรูมนะก็กรูมโดยการโครก,กับบริษัทใหญ่ๆนะแล้วก็บริษัทที่อาจจะแบบเก่งนั้นสตาร์ทอัพก็มีเช่นแบบ r i ส e และอื่นๆเไรเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันวงเล็บน่าสนใจจังเลยคูดิโออะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีคำที่แบบเราควรจะเรียนรู้ก็แต่ทุกท่านก็คงฟังมาบ่อยนะถ้าเป็นสายเทคทั้งหลาก็ซักรัมอาจายอะไรแบบเนี้ แล้วก็ดีไซน์ทิงก n ้นี่เป็นเรื่องเบสิกมากไปเลยนะทําให้เราแอบคิดเลยว่าคืออย่างคณะเราอะ่ะจะมีเราที่แบบพูดชอบพูดเรื่องดีไซน์ทิงก n ้แต่เราไม่เคยมีใบอนุญาตหรือใบเซอร์ติฟิเคชแต่เพียงแต่เราก็คือครูพักรักจําเวลาเราไปเรียนคอร์สอื่นอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นคอร์สระยะสั้นมากๆเลยนะเราก็แบบสอนตามแต่แอบคิดนะว่าหลังจากนี้แบบหรือฉันควรจะไปลงให้ได้ ate, เซอร์ติฟิเคชอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบบรรยายให้แบบในองค์กรตัวเองอะไรประมาณเนี้ยก่อนที่จะแบบ เอาซอสมาให้บุคคลภายนอกปัญญาให้ฟังอันนี้แอบคิดในใจเหมือนก็เออรู้สึกได้อะไรเหมือนกันนะเสร็จปุ๊บนะคะก็มีไปสถานที่อีกที่หนึ่งก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็พูดถึงเรื่องของการบริการการขยายกระจายหรือการแบบคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสมันเป็นพาร์ทหนึ่งของหลายคนก็จะแบบนึกถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็จะนึกถึงว่าอยู่กับ7 e เ e ่ e อีเลฟเวใช่ไหมแต่พอคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็จะเป็นองค์กรที่เขามองว่า มันแยกโอเคมันอยู่ด้วยกันนั่แหละแต่ว่าเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรหนึง่งซึ่งเราว่ามันเจ๋งมากเลยกับาการขยายสิ่งต่างของเขาอะนะคะเราก็เพิ่งรู้ว่าเออมันมีโ,โหการแตกหน่อหรือการเหมือนอ่ะเราก็สังเกตไงอย่างเราไปจะสมัครเรียนมศธอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่านะอย่างจองตัว๋วเครื่องบินเนี่ยเราก็สามารถทําผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะแต่หลายอันเขาก็ทําเป็นก็ได้สัพท์มาอย่างเช่นแบบ CSV ซึ่งจะมีความต่างจาก CSR อู่อยกตัวอย่างเช่น CSR เนี่ยก็สมัยที่เราคิดเนาะก็คือเหมือนอ่ะเป็นาก,การทำทาดีอ่ะสมมติพี่ๆไปสอนภาษาอังกฤษน้องอ่ะ CSR แล้วจบแต่ CSV เนี่ยมันจะแบบมันอาจจะมี element ของการทำธุรกิจไปด้วยนะแต่ว่ามันวินวิน,วนทั้งคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบการ อะอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเนาะเผื่อกลัวเป็นความลับไม่รู้พูดได้แค่ไหนมันก็เลยรู้สึกเออน่าสนใจดีนะก็ไปสามที่ซึ่งปรากฏว่าพอไปกันสิบห้าชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีข้าวกลางวันกับข้าวเย็นนะคะจะไม่มีการแบบเดินทางไปเที่ยวไปอะไรแนละบอกทั้งคือดูงานคือดูจริงๆแต่ว่ามันต้องเรียนข้าวเพราะแบบมันเดินทางไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งเออมันก็มีวิธี ที่ดีนะเหมือนเขาก็ไปจองร้านอาหารต่างๆให้อะไรเงี้ยที่มันจะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เราไปดูงานซึ่งเราชอบมากนะคะก็ชอบเทสสองคนที่เขาจองนะก็เป็นน่าจะเป็นพี่เลขาคณะแบบจองร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยซึ่งเราเกิดมาอา้าฉันไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีร้านนี้หรือไปจองร้านลับซึ่งปรากฏว่าร้านลับที่ว่านี้อยู่ใกล้กับ บ้านอาจารย์ชื่อดังในประเทศไทยท่านหนึ่งก็แบบโอ้หตื่นเต้นกันใหญ่เพราะว่าที่รู้ว่าเดินทางจะไปร้านนี้เห็นป้ายชื่อติดหน้าบ้านเป็นชื่ออาจารย์ก็แบบโอ้นี่แบบนี่ิงใจว่าพี่ตั้งใจจองมาร้านนี้ให้เราเจอว่าบ้านอาจารย์อยู่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็บางร้านเนี่ยมีมีร้านหนึ่งน่าสนใจมากเลยเราก็ไปนั่งกินเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเชฟเทเบิลแต่จริงเขามีเหมือนกับที่นั่งเยอะกว่านั้นนะแต่กลายว่าเราเป็นลูกค้าสิบห้าคนกลุ่มเดียวตั้งแต่ตอนที่กินจนจบอะไรยเงี้ย แล้วรู้สึกแฮปปี้มากนะคะปรากฏว่าเวลาค่าอาหาร,รอะไรเงี้ยค่ะมาถึงก็กลายว่าเออค่าอาหารไม่พองบไม่นะก็กลายว่าพี่กระต่ายก็จะต้องออกตังไปก่อนนะเราก็ด้วยความเอ็นดูนะะก็คือพอไปดูงานด้วยกันเราก็เลยช่วยบริจาคเงินไปส่วนหนึ่งนะท่านรองคณะบดีคนก็ช่วยบริจาคไปอีกส่วนหนึ่งนะปรากฏว่าพอไปดูค่าอาหารก็ตกใจเออเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่พอเพราะว่าตอนสั่งเนี่ยเราก็คิดว่ามันอยู่ในงบ คนสั่งเอาคิดว่าอยู่ในงบเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยมีใครกินขนมหวานเพิ่มไหมมีรายการนี้ให้เขามาพูดเนาะเราก็บอกเฮ้ยอยากกินกล้วยบวชชีไม่ได้กินนานแล้วทุกท่านเราไม่คิดมากเลยเราก็สั่งปร,กร,รารกฏว่าเราเพิ่งรูกล้วยบวชชีนั้นราคาเก้าสิบห้าบาทนะคะเราก็อุ <c oughs> ก็เลยรู้สาเหตุแล้วาเออทำไมงบเกินนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยินดีที่จะแบบเพื่อความสุขความเจริญยิ่งนะก็ช่วยๆกันเหมือนเราในฐานะทาบริหารก็ช่วยออกไปนะถามว่าเออเป็นบทเรียนอะไรมั่ง สัปดาห์นี้ก็มีหลายเรื่องนะเรื่องแรกก็เราแฮปปี้มากกับการบรรยายในสิ่งที่เหมือนกับฉีกออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วก็จะแนะนําให้หลายท่านแบบถ้าท่านเบื่องานท่านมากนะเหมือนเราเนี่ยเราเบื่อการสอนในแบบสาขาคณะของเราอย่างเงี้ยฉีกโซนออกไปบ้างแล้วท่านก็จัดได้อะไรใหม่เราเชื่อว่าแล้วเขาก็ยังพูดเลยว่าเอ้ยเหมือนกับอาจารย์สอนด้านเนี้ยแต่อาจารย์มาพูดเรื่องเนี้ย มันทําให้คนที่เขาอยู่ในฟิลงานนี้อยู่แล้วอ่ะเขาบอกเออมันเป็นมุมมองที่แลกออกไปวงเล็บแง่ละเพราะว่าเราก็จะไปมองแบบเขาก็ไปไม่ถึงไ่เพราะเราไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเนาะเออก็เป็นอันที่หนึ่งซึ่งเราได้เรียนรู้นะก็เผื่อทุกท่านเบือ่อเราเชื่อว่าเราสามารถฉีกอาจจะทํางานในหน่วยงานนี้แหละแต่ว่าลองไปฉีกทําอะไรที่มันดูน่าตื่นเต้นนะเราก็เห็นหลายคนแบบอาจจะมีงานเดรกหรืออื่นๆอ่อนนะในมุมนี้ละกันที่แบบฉีกออกไปจากงานประจําของตัวเอง ถัดไปก็คือว่านึกถึงเรื่องการพิชงานบางครั้งเนี่ยการไป pitching เนี่ยค่ะแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบไปเพื่อแบบคาดหวังเรื่องรายได้คาดหวังเรื่องการแบบบิดดิ้งล้วชนะแล้วก็ทําตามรีเควสต์แต่มุมนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายจริงเราชอบที่เขาคุยกับเรามากแล้วก็คุยถึงเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยถ้ายังไงก็ต้องคุยกันให้เคลียร์ว่าจะทําในรูปแบบไหนและถ้ามันแบบ อ่ะฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้เราสามารถโอเคก็คือมันแบบ no hard feelings ก็เข้าใจกันว่าเออมันเหมือนมันคน,นละคอนเซปต์แล้วงั้นไม่เป็นไรเราก็กลับมาจัดของเราอะไรแบบนี้นะคะมันก็ได้เป็น,นบทเรียนเรามากเลยส่วนเรื่องการดูงานซึ่งเราเคยมีความรู้สึกเชิงลบกับมนันเพราะว่าเราสึกว่ามันไม่น่าจะได้อะไรในมุมที่คือเราเห็นผ่านสื่อที่ชอบจับว่าเฮยดูงานแล้วไปเที่ยวแบบไปห้างไปอะไรเงี้ย แต่ของเรารอบนี้ไม่มีเลยจริงๆแล้วเป็นการดูงานครั้งแรกด้วยแล้วปรากฏมันก็ได้ความรู้แต่สิ่งที่อิมเอมสุดคือแบบอนอกจากได้ความรู้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เดียวก็คือการกินซึ่งไม่มีการดื่มแอลกอฮอลอะไรนี่นะคะเป็นการกินอย่างเอนจอยเพราะว่าเขาก็เลือกลานที่ใกล้ๆสถานที่นั่นแหละแต่ว่าเลือกใกล้แต่พูดยังไงดีละ่ะก็เลือกลานที่แบบเออติดอันดับวงในเลยแบบนี้ซึ่งมันก็ทําให้เราขอบคุณ มากว่าเออนอกจากการที่แบบเคร่งเครียดไปกับการฟังแล้วก็ได้ความรู้นะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คืออย่างคนที่เขาคิดอ่ะเขาก็คิดมาแล้ว,ลวเขาบอกเขามีวิธีคิดนะ mm. เช่นเรามากันสิบห้าคนเนี่ยวิธีการสั่งอาหารก็สั่งเป็นสามชุด mm. เพื่อให้คนได้นั่งเหมือนกลุ่มละห้าห้าห้ากินด้วยกันแล้วถ้าห้าคนเนี่ยก็จะสั่งอาหารหกอย่างก็คือเผื่อ บวกหนึ่งนะปรากฏว่าทุกอันทุกจานก็คือเรียบหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราก็ได้ข้อคิดจากเลขาคณะเหมือนกันว่าอ,อวิธีการรองรับแขกแบบนี้ดีแฮะงั้นแปลว่าคราวหน้าสมมติสามคนเราก็จะสั่งสี่อย่างอะไรแบบนี้เออซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับความรู้ที่เราได้นะคะก็สัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านแหมคะ่ะตกบกพร่องใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรื oo, ่องมันเยอะจริงทั้งสัปดาห์คือแบบแทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้าคณะอะไรเลยนะก็มีเสร็จปุ๊บ จำได้เลยพอดูงานเสร็จวันศุกร์ใช่ไหมคือเลขาคณะเราเนี่ยเป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วนะก็มีความขิงว่ามันจะมีเหมือนกับอ e ีเมลภายในอะ่ะเราก็ให้ใครส่งมาสามทุ่มกว่านะก็คือปรากฏนางมาเคีรยงานจ้าพอดูงานเสร็จนางมาเคีรยงานสามทุ่มกว่าเราก็เลยขิงกลับนะบอกว่าอา้าวสาส่งสามทุ่มครึ่งใช่ไหมเราส่งกลับสี่ทุ่มเลยนะคะก็ก็เป็นการขิงกันขำๆแบบว่าอันนี้ไม่ได้เครียดมากนะเพราะเข้าใจแบบว่าท่านคงเป็นคนชอบทํางานนะเราก็ ชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็แบบเออก็ว่างอืมงั้นก็ทําต่อเลยอะไรแบบเนี้ยนะก็ไม่มีอะไรมากงานเล็กๆน้อยนก็ประมาณนี้ทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นวีคที่ดีของทุกท่านนะสาหรับสัปดาห์นี้เดือนกันยาแล้วเร็วเวอร์นะคะโอ้โหเร็วจนแบบตกใจนะก็ขอให้เป็นเหมือนกับสัปดาห์ที่ดีเป็นเดือนที่ดีแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอนะาจาะทุกท่านสวัสดีจ้า